สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในโปรแกรม Substance Painter เรากำลังจะสร้างตัวหินอส t e รลอยหรืออุกบาทที่มีความเป็นไฟนะฮะลาวาอยู่ภายในนะครับเจ้าตัวอุกบาตเนี้ยตอนแรกเลยที่ผมได้นำเข้ามาใน Substance Painter เนี่ยหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็คือตัวโมเดลที่เราได้ใช้โปรแกรมสครับติดในการปั้นมา ันจะเป็นโมเดลเพียงเรียบๆเลยนะครับหลังจากที่เราใช้สครับติดปั้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเรา export พอโมเดลออกมาเป็นไฟล์ .obj นะครับและได้นำมันเข้ามาในโปรแกรมตัวที่ผมกำลังเปิดอยู่ก็คือ Substance Painter นะครับโปรแกรม Substance Painter เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราสามารถจะทำในกระบวนการการเพ้นแมทเทอียไปพร้อมๆกับการเพ้นเท็กซ์เจอรได้นะมันสามารถที่จะเรนเดอร์ได้ทำลุคเดเวล็อปเมนต์นำเสนองานออกมาในแบบที่มีแสงสี หรือแม้กระทั่งมีแสงกโกลวสวยงามได้นะครับวันนี้ผมจะมาแสดงให้เห็นเร็วๆนะครับว่าสำหรับแมทเทเรียลที่เป็นแนวอุกบาทมีความโกลวออกมาจากลาวาที่อยู่ภายในเนี่ยมันออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเริ่มมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีการทำเท็กซ์เจอร์นะครับซึ่งเท็กซ์เจอร์ตัวนี้ที่ใช้จะเป็นตัวแมทเทเรียลที่เขามีมาให้อยู่แล้วใน Substance Painter เราสามารถที่จะเข้าไปแอดจัไม่ว่าจะเป็นฮิวสีนะครับหมุนในเรื่องของสี l u มิโนซิตีหรือว่า Luminance ความสว่างนะครับเซตตเลชั uration, ความสดหรือว่าความซีดนะครับแล้วก็แอดจัดในเรื่องของ d i ิร์ดได้คือพวกคราบเข่าความมืดคราบความสกรปรกที่จะเป็นสีเข้มนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมต้องการให้ลูกอุกบาทของผมเนี่ยมีความดำมืดนะครับก็จะปรับ l u มิโนซิตีลงไปถัดจากเรื่องของความดำมืดเนี่ยเราจะมีการเพิ่มในส่วนของรอยคลักนะครับรอยคลกตัวนี้เนี่ย เราก็สามารถจะแอดจัดได้ว่าเราต้องการแคร็กที่ลึกชัดนะครับหรือว่าเราต้องการแคร็กที่บางเบานะครับเนื่องจากว่าแคร็กที่ผมได้ทำเนี่ยมีการเพ้นท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันดูซ้ําแบบนี้มันไม่ค่อยสวยนะฮะเนื่องด้วยเวลาที่มีจํากัดนะผมก็จึงใช้วิธีการลดโอเปอเรชันตี้ของบัมตัวนี้เพื่อทําให้ลิ้วรอยเนี่ยมันดูตื้นนะครับสิ่งถัดไปที่เราทำนะครับมีการใช้งานเอฟเฟก นใน s u b s ์แวร์ Painter จะมีเอฟเฟกที่ชื่อว่า Smart Mark จะเป็นตัวที่จะทำเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวต่างๆอย่างเช่นในตัวนี้ที่เราใช้งานเนี่ยมีชื่อว่า Dirt นะครับเอฟเฟกตัวที่ชื่อ Dirt จะไปเติมริ้วรอยความเลอะเทอะเปื้อนเ,เราสามารถจะไป Adjust Dirt Level ได้ว่าอยากจะให้มันเปื้อมมากแค่ไหนนะครับอยากให้มันมี Contrast มากแค่ไหนซึ่งการ Adjust ค่าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย มันจะมีผลกับผลลับแทบจะทั้งสิ้นนะครับและนอกจากที่เราจะแอดจัดเรื่องของมาร์กว่าให้จะไปปรากฏที่ไหนเราสามารถที่จะไปแอดจัดสีของมันนะครับได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าเราต้องการให้มันเป็นสีอะไรเราเลือกได้ทีหลังอีกนะครับสามารถที่จะแอดจัดให้มันมีความเป็นเมทัลลิกหรือมีความเป็นโลหะอยากจะให้มันมีการสะท้อน ที่เป็นเสมือนเซอร์เฟตที่เปียกอยู่เราก็สามารถที่จะทําได้นะครับเลเยอร์ถัดไปเนี่ยจะเป็นพระเอกเลยเพราะว่าผมได้มีการสร้างเป็น Emissive Channel นะครับหรือว่า Channel ของการส่องสว่างมีการเพิ่มเข้ามาที่ตัว Material นะครับด้านขวามุมล่างตรงนี้ Channel ที่แสดงอยู่ตรงนี้ Color, m e t a l l o v e normal h e i g h t พวกนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเพ้นหรือปรับข้อมูลลงไปได้นะครับในที่นี้ผม ทำการเพิ่ม emissive channel เข้าไป emissive channel ก็คือ channel ที่จะคุมในเรื่องของการส่องสว่างนะครับอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยเรามีการปรับ emissive ออกเป็นสีส้มๆแดงๆนอกจากนั้นมีการใช้งานร่วมกับ smart mark นะครับ smart mark ตัวที่ผมใช้เนี่ยก็คล้ายเดิรเมื่อกี้นะครับเราสามารถจะไปจูนนะครับริ้วรอยความซับซ้อนของมันจูนระยะของการเกิดขึ้นนะครับของผลลัพธ์ของเอฟเฟก นะครับพวกนี้เราจะจูนได้ประมาณหนึ่งนะครับเราสามารถจะไปเพ้นท์รอยเหล่านี้เองก็ได้แต่วิธีที่ผมใช้เนี่ยเป็นการใช้ Smart m a ารคือเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้วใน s u b s t แ n c e เพนเตอรเพื่อให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เราทำการแอดจัตเลเยอร์ที่มีการส่องสว่างแล้วนะครับเราก็จำเป็นจะต้องไปเปิด Post Effect ที่มีมาให้ในตัว Substance Painter เพื่อที่จะแสดงผลลัพธ์ของการเรนเดอร์เนี่ยได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ ซึ่งใน post effect นี้เองก็จะมีหลาย option ให้เราเลือกปรับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ flare ที่เกิดขึ้นหลากหลายประเภทนะครับในที่นี้มันมีไว้เพื่อแสดงความสมบูรณ์เวลาที่เราต้องการจะเอางานเนี้ยไปนำเสนอหรือบางคนอาจจะแคปไปใช้งานเลยนะครับเราสามารถปรับค่า t ท r โ s h o นะครับค่าความ sensitive ของการเกิด effect แกลร นะครับความสว่างของแกลนะครับนอกจากนั้นสามารถจะไปทำการคัลเลอร์ l อเลกชันจูนได้ต้องการให้มีความซีดหรือสดมีความสว่างที่มากขึ้นในภาพรวมหรือว่าต้องการที่จะแอจัดไวบ้บาลานซ์หรือค่าสมดุลของแสงขาวก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้ผลลัพธ์แบบนี้ดูสวยงามแล้วในโปรแกร,รม u u s t t n n e Painter เราอยากที่จะนำทั้งหมดนี้ไปในมายาเราสามารถจะ Export มันออกไปได้เลยที่มายา ส่วนสำคัญที่เราจะทำในนี้คือการใช้งาน i m มิส i v e แล้วก็ Material นะครับตัวหลักที่เราจะใช้ก็คือ AI standard surface รหรือว่า Material ครอบจักรวาลของ Ano นะครับที่อยู่ในมายานะครับผมสามารถจะไปทำการลาก Texture เนี่ยลงมาได้เลยนะครับในที่นี้จะขอสาธิต i m มิส i v e กับ Color เราจะเริ่มต้นจากการเอา Texture Color เนี่ยเสียบเข้าไปที่ Color แล้วเราก็จะเอา e m m s s i v e นะครับเอา c o l o r ของ Emissive เสียบเข้าไปที่ Emissive Color นะครับจะดูเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเราจึงต้องไปที่ตัว Material ก่อนไปเปิดแท็บ e m i s s i v e นะครับที่ g ว t หรือว่าความสว่างของ Emissive t e x t u r e เนี่ยให้เราลองใส่เลข2เข้าไปเราจะเห็นตัว Material ของเราเนี่ยมีความสว่างขึ้นมาแล้วนะครับผมจะทำการสร้างพื้นขึ้นมาสักอันหนึ่งเพื่อให้ มันมีแสงที่กระจายลงไปที่พื้นนะครับท่านจะเห็นมันได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราจะใช้งานเป็น cpu r e n d e r ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นความสว่างที่ชัดเจนนะครับออกมาจากตัวหินแล้วแต่เรายังไม่เห็นสีของหินเลยนะครับเพราะว่าความสว่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็ถือว่ามันยังน้อยมากอยู่นะครับดังนั้นเราสามารถจะไปเพิ่มเวทให้มากขึ้นได้โดยการใส่เวทเนี่ยไปสัก15เลยแล้วกันนะฮะ ตอนนี้แสงทุกอย่างเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับเราก็ยังไม่เห็นตัวพื้นผิวนะครับในส่วนที่เป็นอุกบาทเนี่ยชัดอยู่ดีนะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยนิดหน่อยโดยการเติมแสงลงไปสักดวงหนึ่งนะครับในที่นี้ขอใช้เป็น a r e l l g h t วิธีการนะครับที่ทำให้แสงสว่างตัวนี้มันมีความสวยงามมากขึ้นเนี่ยมันคือการเติมในเรื่องของเอฟเฟกต์โกล ซึ่งในเวอร์ชัน2022ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะมีตัว post effect ที่มาพร้อมกับตัว Ano Render นะครับซึ่งมันชื่อว่า i m a g e e r นะครับผมจะลองใส่ i m a g e e r นะครับลงไปนะครับใส่ตัวที่ชื่อว่า Lens Effect Lens Effect จะเป็นตัวที่ช่วยทำ post effect ที่เป็นแสง Glow นะครับ Adjust กันเลยครับผมจะใส่ s t r e n g หรือว่าความแรงของอาการ Glow เนี่ยไปซัก จุดหแล้วก็ radius คือระยะการกระจายของแสงโกลขอใส่เป็นสัก20เพื่อให้มันกระจายเยอะนะครับบางคนอาจจะชอบการเรนเดอร์แยกเราไปคอมโพสิตแต่บางคนอาจจะชอบเรนเดอร์มาแบบคอมพลีทเลยท่านก็สามารถเลือกใช้วิธีการตรงนี้ได้นะครับและทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่เราได้นำมาฝากท่านในวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้ผมอาจารย์พอจากไลซีจีลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ